9 โมงตรงแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะคะHey, good morning everyone. Welcome back to my class. Today is Friday. We would like to talk about present perfect tense. คุณครูขออนุญาตข้ามเรื่อง suffix ในหน้า25มันจะมีแทรกอยู่นิดนึงแต่เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่องนั้นกันตอนท้ายแล้วกันนะคะ suffix นักเรียนน่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะตัวอักษรที่เอามาใส่ท้ายคำเคยเห็นใช่ไหม prefix ก็คือตัวอักษรหรือว่าอิมอันที่เราเรียนมาเลยค่ะที่เติมข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราจะมาเรียนหมวดคำที่อยู่ข้างหลังกันบ้างในคาบถัดไปนะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่อง tense ก่อนละกันนะคะเป็น tense present perfect ค่ะนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ present perfect tense ขึ้นต้นในคำว่า present ค่ะแปลว่าปัจจุบัน perfect เนี่ยถ้าเราแปลก็คือสมบูรณ์ใช่ไหมปัจจุบันแบบสมบูรณ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรู้จักกันนะคะโครงสร้างของเทนนี้เนี่ยมี3ตัวหลักๆด้วยกันถ้าใครยังพอจำมันได้นะ present perfect tense มี3โครงสร้างหลักด้วยกันนะคะ structure ในแบบ affirmative sentence นะคะก็จะมี subject อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะ subject แปลว่าประธานเมื่อมีประธานแล้วก็จะตามมาด้วย have หรือ has ค่ะตัวไหนอ่านว่า have ตัวไหนอ่านว่า has อ่านดู has อ่านว่า has ลงท้ายด้วยตัว s ใช่ไหมคะเสียงก็จะมีเสียงงูเสียงอยู่ด้านหลัง has แล้วก็ have เนี่ยลงท้ายด้วยเสียงตัว v ค่ะเสียงเหมือนฟอร์ฟันกับวอเวนควบกล้ำกันนะคะ have จากนั้นอันนี้นักเรียนเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะไม่ได้เขียนไป2ตัวแล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่3 past participle คำกริยาช่อง3ที่เราเคยเรียนกันไปหรือยังคิดว่าพื้นฐานนะคะนักเรียนเคยท่องกันมาบ้างแล้วคำศัพท์ที่เป็นคำกริยา3ช่อง eat ate eaten อะไรพวกนี้นะคะเรื่องนี้เราจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยต่อไปใน negative sentence ทำยังไงให้โครงสร้างประโยคแบบ present perfect มันกลายเป็นปฏิเสธนักเรียนก็ทำเหมือนเทนอื่นๆค่ะก็คือเพิ่มNot เข้ามา Not แปลว่าไม่เราเอามาใส่หลัง Have has ค่ะวางไว้หลัง Have has โอเคประโยคนั้นก็จะกลายเป็นปฏิเสธแล้วถ้าเป็นคำถามนะคะนักเรียนเอา Have has นี่แหละค่ะไปไว้ข้างหน้าประโยคใช่ไหมเอาไปไว้หน้าประโยคสลับตำแหน่งกับประธานแค่นี้มันก็จะกลายเป็นคำถามแบบ Yes No question แล้วนะคะเป็นการถามแบบตอบ Yes กับ No ถามว่าใช่ไหมใช่กับไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอยากได้คำถามที่มันเป็นแบบต้องการคำตอบแบบเป็นประโยคแบบบรรยายนะคะไม่ใช่ตอบ yes no เนี่ยเขาเรียกว่าคำถามแบบ WH question ก็คือขึ้นต้นประโยคด้วย question word who ถามหาคนใช่ไหมคะแปลว่าใคร what อะไร where when why พวกนี้ค่ะวางไว้หน้าประโยคคำถามแบบ yes no question เมื่อกี้นะคะมันก็จะกลายเป็นคำถามแบบWH question แล้วแค่นั้นแต่หลักๆวันนี้เนี่ยที่นักเรียนต้องทำให้ได้ก่อนเข้าใจแล้วก็จำให้ได้ก็คือบอกเล่ากับปฏิเสธก่อนละกันนะคะในหนังสือเนี่ยจะเป็นบอกเล่าปฏิเสธจะเยอะทีนี้คุณครูจะสอนวิธีการใช้ have has ก่อนละกันนะคะปูพื้นฐานการใช้ have has ใหม่ละกันเผื่อบางคนลืมไปแล้วนะคะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเลือกอย่างไรต้องดูประธานค่ะประธานแบบไหนใช้ has ประธานแบบไหนใช้ have นักเรียนนี่เลยประธานอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้อย่างเช่นเป็นชื่อคิมชื่อเปรี้ยวใช่ไหมอันนั้นคือประธานได้หรืออาจจะไม่ใช่ชื่อคนก็ได้อาจจะเป็นคำเหล่านี้ค่ะ I you we they he she it 7ตัวนี้เราใช้บ่อยอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่า pronoun เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้เพราะว่าเอามาเรียกแทนชื่อคนได้เอามาเรียกแทนคำนามอีกทีนึงใช่ไหมคะอย่างเช่นเราเรียกแทนตัวเองว่าอะไรนักเรียนจะเรียกตัวเองว่าเปรี้ยวไหมบางคนอาจจะเรียกตัวเองว่าเปรี้ยวก็ได้ใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเรียกแทนตัวเองว่าฉันทำไมเวลาพูดกับเพื่อนฉันคำเหล่านี้คือคำสรรพนามเหมือนวิชาภาษาไทยค่ะเราเรียกแทนตัวเองว่าฉันเราเรียกแทนคนที่เรากำลังคุยด้วยสนทนาด้วยว่าคุณในชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ว่าในภาษาสุภาพเราต้องเรียกเขาว่าคุณคะคุณหิวข้าวไหมคะอย่างนี้นะคะหรือเราเรียกคนจำนวนหลายๆคนอย่างเช่นเด็กห้องหนึ่งเนี่ยเรียกเด็กห้องสามว่าอะไร
พวกเขาใช่ไหมพวกเขาก็จะเป็นคำว่า they หรือครูยืนคุยกับ turquoise you แล้วคุณครูเนี่ยพูดถึงคิมคุณครูสามารถเรียกแทนคิมได้ว่าเขาเขาคือเด็กผู้ชายคนสูงๆเขาชื่อคิมคุณครูสามารถเรียกแทนผู้ชายคนหนึ่งว่าคิมก็ได้เอ้ยว่าเขาก็ได้ sorry ทีนี้เรามาดูทีละตัวกันนะคะสมมุติประธานเป็นฝั่งสีม่วงค่ะนักเรียนเห็นไหมคุณครูแบ่งสีอยู่ถ้าประธานเป็นสีม่วง all you we they หมายถึงว่าประธานเหล่านี้เป็นอะไรคะเป็น plural noun เป็น plural หรือพูดง่ายๆก็คือพหูพจน์นั่นเองค่ะ I you we they ถือว่าเป็นคำนามที่เป็นประธานที่เป็นพหูพจน์มันเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์ความหมายก็คือพหูพจน์มันมีมากกว่าหนึ่งนะคะถึงแม้ว่า I จะหมายถึงเราคนเดียวแต่ตัวนี้เป็นตัวยกเว้นเนาะว่าต้องเป็น plural noun ถ้าประธานเป็น plural noun หรือเป็นชื่อคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนักเรียนต้องเลือกใช้ have ค่ะโอเค have ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์โอเคต่อไปตัวที่3เป็นอะไรคะตามโครงสร้างประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยคำกริยาช่องที่3อย่างเช่นคำว่า study ที่แปลว่าเรียนคำนี้แปลว่าเรียนค่ะคุ้นไหมเขียนหน้าตาแบบนี้นักเรียนอาจจะไม่คุ้นจริงๆแล้วมันมาจากคำว่า study ที่แปลว่าเรียนตอนแรกมันเขียนยังไงคะ study study ลงท้ายด้วย y ค่ะเวลาเปลี่ยนเป็นคำกริยาช่องที่3ทำยังไงเปลี่ยน y ค่ะ y จะแปลงร่างเป็น i y จะกลายร่างเป็น i แล้วเราค่อยเติม ed เข้าไป study กลายเป็น verb ช่องที่3แล้วนะคะแปลว่าเรียน I have studied ฉันได้เรียนฉันได้เรียนประมาณนี้นะคะแต่คุณครูยังไม่ได้พูดถึงหลักการใช้ present perfect ใช่ไหมว่ามันใช้กับเหตุการณ์แบบไหนอันนี้เรามารู้จักโครงสร้างมันก่อน you แปลว่าคุณ you ก็ต้องใช้กับ have ค่ะ you have studied ความหมายก็เหมือนกันคุณได้เรียน we have studied they have studied ส่วนฝั่งสีฟ้าทำไมคุณครูใช้เป็นสีฟ้าแยกมันออกมามันไม่เข้าพวกกับด้านบนค่ะเขาอยู่คนละกลุ่มกันก็เหมือนเวลาเราอยู่ในห้องเรียนเราก็มีกลุ่มใช่ไหมนี่เขาก็แบ่งกลุ่มเหมือนกันค่ะ he she it 3ตัวนี้แปลว่าเขาหล่อนมันเป็นประธานที่เป็น singular noun เป็น singular เป็นไงเป็นเอกพจน์ค่ะเอกพจน์ให้นักเรียนนึกถึงอะไรวรรณยุกต์ไม้เอกของภาษาไทยไงมันเหมือนเลข1ใช่ไหมคะ singular noun ก็คือมี1นั่นเองค่ะอาจจะเป็นชื่อคน1คนก็ได้ชื่อสัตว์1ตัวก็ได้โอเคหรือจะใช้ he she it เรียกแทนก็ได้ he แปลว่าเขาใช่ไหมใช้เรียกแทนผู้ชาย1คนมี1คนเป็นเอกพจน์ดังนั้นใช้ has ค่ะนักเรียนต้องใช้ has นะคะนักเรียนใช้ have ไม่ได้นะคะใช้ has he has studied เขาได้เรียน she has studied หล่อนได้เรียนหล่อนใช้เรียกแทนผู้หญิง1คนเป็นเอกพจน์ใช้ has it แปลว่ามันใช้เรียกแทนอะไรคะมันเนี่ยสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะแต่ในบางครั้งนักเรียนเวลานักเรียนเห็นในช่อง YouTube ที่แบบฝรั่งเขาทำช่องอะไรเงี้ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียกสัตว์ว่ามันก็ได้นะเขาอาจจะใช้คำว่า she กับ he เลยก็ได้นะคะก็จะเยอะเลยที่คุณครูเห็นนะคะอย่างช่องของอะไรอะมะหึหมา yours puta story อะไรพวกนั้นนะคะมันจะมีสับไตเติลอยู่เขาจะไม่ได้เรียกสัตว์ของเขาว่ามันนะเขาจะเรียกว่า she หรือ he ตามเพศของมันโอเคต่อไปฝั่งขวามือค่ะนักเรียนเห็นฝั่งขวามือไหมหัวข้อสีดำสีแดงนี้นะคะอ่านว่า short formsชัดฟอร์มหมายความว่าวิธีการเขียนย่อค่ะในหนังสือของนักเรียนทั่วๆไปเลยก็จะเขียนย่อนะคะไม่ค่อยจะเขียนเต็มแบบที่คุณครูเขียนในตารางนี้ให้นะคะอันนี้คุณครูเขียนให้นักเรียนจำให้ได้ก่อนว่าตัวไหนใช้กับตัวไหนแต่ความเป็นจริงแล้วชีวิตจริงในหนังสือเรียนหรือข้อสอบมักจะเขียนย่อแบบนี้ค่ะชัดฟอร์ม I have มักจะย่อเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะนักเรียนลองพูดคำว่า I have เร็วๆดูค่ะ I have มันจะกลายเป็นเสียงสั้นๆว่าHave นี่ลงท้ายด้วยเสียงตัว V ด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่เสียงตัว V visa v ออกเสียงมันฟอร์ฟันวอลเวนควบกล้ำกันใช่ไหมคะมันก็ยังคงมีเสียง V อยู่ have ก็คือย่อมาจาก I have นั่นเอง you have ย่อเป็นดังนี้ค่ะก็คือตัวคำว่า have เนี่ยเหลือแค่ V กับ E เห็นไหมคะอ่านว่าอะไรมันจะอ่านว่าอะไรนักเรียน you have ก็ลองพูด you have เร็วๆดูค่ะนักเรียนอ่านว่า you
we have ก็จะเป็น we've they have ล่ะ they've มาฟังที่เป็นเอกพจน์กันบ้างค่ะจะออกเสียงง่ายกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเขาใช้ has ใช่ไหมคะเสียง has เนี่ยเวลาเขียนตัวย่อโดย apostrophe s เนี่ยมันก็จะดูเหมือนใช้ is ใช่ไหม he has ย่อเป็น his she has ก็จะเป็น she's นักเรียนต้องมีเสียงตัว s อยู่นั่นเองค่ะ s sound นั่นแหละ it has is โอเคเดี๋ยวเราจะได้เจอแบบย่อกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจำวิธีการเขียนย่อแล้วก็ออกเสียงให้ได้ด้วยโครงสร้างคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราไปรู้หลักการใช้ present perfect กันดีกว่าค่ะหลักการใช้ present perfect ใช้พูดถึงเหตุการณ์แบบไหนใครเคยเรียนแล้วจำได้ไหมเขาจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดตั้งแต่ในอดีตค่ะนักเรียนแต่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะตอนนี้นะคะเห็นไหมว่ามันขึ้นต้นด้วยคำว่า present perfect present ปัจจุบันเกิดขึ้นในอดีตก็จริงแต่ว่าดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะคะอย่างเช่นประโยคว่า he has lived in this house เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้หมายความว่าอะไรนักเรียนสังเกตก่อนโครงสร้างประโยคคือ subject บวก have has บวก verb ช่องที่3ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ hasวบช่องที่3ก็คือตัวสีฟ้าที่คุกกี้ทำตัวสีฟ้าไว้ให้ค่ะ live l i v e d แปลว่าอาศัยเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ he has lived in this house หมายความว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาตั้งแต่ในอดีตค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็อาศัยอยู่นะคะนักเรียนจริงๆแล้วประโยค present perfect เนี่ยมักจะมีอะไรต่อท้ายอยู่นะคะก็จะมีเรื่อง since for ช่วงระยะเวลาต่ออยู่ด้วยแต่คุณครูเนี่ยยังไม่ได้สอน since กับ for เข้าไปเลยยังไม่ใส่เข้ามาอยากให้นักเรียนจำโครงสร้างประโยค present perfect ให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะเรียน since for กันต่ออย่างเช่น he has lived in this house for 10 years เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลา10ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้เนี่ยอาศัยมาเรื่อยๆจน10ปีแล้วนะคะต่อไป Libby and Ed have written a play Libby และ Ed เป็นชื่อคน2คนค่ะดังนั้นประธานข้อนี้เป็นอะไรคะเป็น plural ใช่ไหมคนสองคนใช้ have แล้วตามด้วย verb ช่อง3คือคำว่า written มาจากคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะนี่คือ verb ช่อง3 Libby และ Ed ได้เขียนบทละคร a play ในที่นี้ก็บทละครนะคะเขียนบทละครเขียนตอนนี้ไหมเขียนตั้งแต่ในอดีตค่ะไม่รู้เขียนวันไหนแหละแต่เขียนตั้งแต่ตอนนู้นมาจนถึงตอนนี้ค่ะเพราะบทละครต้องใช้ระยะเวลาในการเขียนอันนี้คือตัวอย่างนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งค่ะเราสามารถใช้ present perfect พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตเกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วก็ได้ค่ะแต่มันส่งผลบางอย่างมาจนถึงปัจจุบันนะเรียนเกิดในอดีตสิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตค่ะอย่างเช่น it has stopped raining ฝนมันหยุดตกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลมาจนถึงตอนนี้คืออะไรคะนักเรียนเห็นอะไรพื้นเปียกอย่างนี้ก็จะสามารถใช้เป็น present perfect ได้เหมือนกันนะคะโอเคพอจะนึกออกไหมเก็ตไหมคะแต่ว่าเราจะเน้นเหตุการณ์แรกนะเราจะเน้นเหตุการณ์แรกกันมากกว่านะเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบถัดในเป็นแบบเหตุการณ์แรกแล้วแบบที่3ค่ะเราอาจจะใช้ present perfect พูดถึงเหตุการณ์หรือว่าการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันในช่วงระยะเวลานึงก็ได้เกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงระยะเวลานึงในอดีตอย่างเช่นนี่ค่ะ have read this book more than 3 times have read this book more than 3 times ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนี้มามากกว่า3ครั้งแล้วหมายความว่าอะไรคะเราอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้อ่านเล่มนี้มามากกว่า3ครั้งแล้วทำแบบเดิมซ้ำๆนะคะก็สามารถใช้ present perfect พูดได้เหมือนกันตรงนี้เป็น short form อยู่ค่ะเผื่อใครงงhave ตัวนี้มาจากอะไรเมื่อกี้เลยพูดเมื่อกี้เลยมาจาก I have read this book more than 3 times ใช่มั้ยฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มามากกว่า3ครั้งแล้วประธานเป็น I ต้องใช้ have บางคนหา verb ช่องที่3ไม่เจอคุณครูคะคำกริยาช่องที่3อยู่ไหนคะอยู่ไหนลูกมันไม่ได้เติม ed มันไม่ได้เปลี่ยนร่างมันเขียนเหมือนเดิมค่ะคือคำว่า read ใช่มั้ย read ที่แปลว่าอ่านช่องที่3เค้าหน้าตาเหมือนเดิมแต่ว่าออกเสียงไปต่างไปจากเดิมออกเสียงต่างกันอ่านว่า read
red โอเคได้นะเวลาปฏิเสธก็ง่ายๆค่ะนักเรียนเติม not เข้ามาถ้านักเรียนจำประโยคบอกเล่าได้ปฏิเสธคุณครูคิดว่าไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะ they have not lived in this house พวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้โอเคหรือ he has not had a lot of toys เขาไม่ได้มีของเล่นเยอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้จนถึงหนูอายุ12ขวบเนี่ยหนูไม่ได้มีของเล่นเยอะหนูมีของเล่นอยู่ชิ้น2ชิ้นตั้งแต่ในอดีตจนตอนนี้หนูก็มีอยู่ชิ้น2ชิ้นนะคะประมาณนั้นหรือว่าพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้หมายความว่าตั้งแต่ตอนนู้นจนตอนนี้ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะวิธีการเขียนย่อเมื่อกี้ครูบอกแล้ว has not ย่อยังไงย่อยังไงปกตินักเรียนจะไม่เห็นเขียนยาวๆแบบนี้หรอกนะคะ has not ย่อเป็น hasn't อ่านว่า hasn't he hasn't had a lot of toys หรือถ้า have not ก็จะย่อเป็นออกเสียงยากกว่านิดนึงค่ะ haven't อย่าลืมออกเสียงเถอะท้ายคำด้วยนะคะโอเคอันนี้คือวิธีการเขียนแบบชัดโฟมในแบบปฏิเสธนะคะอยู่ด้านล่างนี่ has not ย่อเป็น hasn't have not เป็น haven't ทันไหมเผื่อมีใครจดนะคะในหนังสือไม่ได้เขียนใส่โครงสร้างอะไรไว้ให้นักเรียนนะคะในหนังสือเนี่ยเริ่มสอนเรื่องซินกับฟอร์เลยคุณครูจะไปต่อแล้วนะคะแต่คิดว่าวันนี้นักเรียนคงอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องซินฟอร์หรอกอาจจะเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนจะงงนะคะเพื่อนจะจำไม่หมดทำเป็นคำถามเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าทำยังไงให้กลายเป็นคำถามคะภาษาอังกฤษมันจะวนอยู่ตรงนี้ค่ะในประโยคบอกเราใช้ have has ใช่ไหมเวลาเป็นคำถามเราก็เอา have has นั่นแหละค่ะมาใช้ให้กลายเป็นคำถามเอามาวางไว้หน้าประโยคนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์เราก็ใช้ has ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ก็ใช้ have วางข้างหน้าอย่างเช่นข้อนี้ค่ะประธานคือตัวสีฟ้าประธานคือตัวอักษรสีฟ้าใช่ไหมคะ he ที่แปลว่าเขาดังนั้นประธานเป็นเอกพจน์คุณครูขึ้นต้นประโยคโดยใช้ has ค่ะและคำกริยาคือคำนี้ค่ะนักเรียนhad had อย่าลงกันนะบางคนเห็นคำว่า had กับ have เนี่ยคืองงเลยตกลงตัวไหนคือกริยาคะครูนักเรียนดูดีนะ has he had a lot of toys เขามีของเล่นจำนวนมากใช่ไหมก็มีของเล่นจำนวนมากใช่ไหมจะตอบนี้นะคะใช่ไหมแสดงว่าจะตอบได้ว่าใช่กับไม่ใช่ตอบได้ว่า yes กับ no นั่นเองค่ะตอบยังไงวิธีการตอบเหมือนเทนอื่นๆค่ะเหมือนเทนอื่นๆเลยก็คือ yes แล้วตามด้วย comma ตามด้วยประธานตามด้วย has เราก็ตอบด้วย has yes he has ใช่เขามีของเล่นจำนวนมากกับ no he has not หรือว่าย่อเป็นอะไรคะ no he hasn't ไม่เขาไม่ได้มีของเล่นเยอะจากภาพค่ะนักเรียนภาพของเล่นชิ้นเดียวนักเรียนคิดว่าคุณครูควรจะตอบ yes he has หรือว่า no he hasn't เขามีของเล่นจำนวนมากใช่ไหมตอบNo, he hasn't. ใช่เขาไม่ได้มีของเล่นเยอะตั้งแต่อายุ1ขวบจน12ขวบเนี่ยหนูมีของเล่นชิ้นเดียวค่ะก็คือเท่านั้นนะคะโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันนิดหน่อยดีกว่าครูมีแบบฝึกหัดในนี้นะคะไม่ได้มีในหนังสือให้นักเรียนนะคะในหนังสือมันเข้าเรื่องซิงโฟเลยครูอยากให้นักเรียนฝึกเรื่องนี้ก่อนนะ Complete the sentences use the form of present perfect นักเรียนต้องทำประโยคให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้โครงสร้างของ present perfect ค่ะคุณครูให้คำกริยามาในวงเล็บนักเรียนลองเอาสมุดขึ้นมาทำเลยค่ะ5ข้อนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่แบบย่อๆก็ได้แล้วลอกโจทย์ค่ะลอกคำสั่งแล้วก็โจทย์5ข้อเท่านั้นสั้นๆค่ะนักเรียนลองเขียนประโยคนี้ให้สมบูรณ์ดูซิว่าทำอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะเรียกตอบนะให้เวลานักเรียนจะเขียนในสมุดตอนนี้เลยเร็วหรือบางคนแบบชิวๆคุณครูนี่หนูนั่งเขียนในหัวหนูได้เสร็จแล้วค่ะใช่ไหมบางคนชิวๆรู้สึกว่าชิวๆบางคนอาจจะยังงงนะนักเรียนดูดีๆนะคุณครูยังทำประโยคนี้ไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเขาบอกว่าให้ทำเป็น present perfect tense นะโครงสร้างว่ายังไงประธานตามด้วย have แล้วก็ verb ช่วงที่3แต่นักเรียนดูในแต่ละข้อให้ประธานมาให้กรรมมาค่ะแต่ขาดอะไรขาด have has แล้วก็ verb ช่วง3 verb นักเรียนเอามาจากไหนคะคำกริยาอยู่ในวงเล็บค่ะนี่คือคำกริยาช่องที่1นักเรียนต้องทำยังไงกับมันก่อนนักเรียนไม่ได้ใช้คำนี้เพียวๆนะคะ
นักเรียนต้องเปลี่ยนมันกลายเป็น past participle ก่อนจะเอามาใช้นะนี่คุณครูใจดีแล้วนะให้เป็นประโยคแบบ affirmative หมดเลยนะคะให้เป็นบอกเล่ายังไม่ได้เป็นปฏิเสธอะไรนะ tense present perfect นี้เราจะใช้พูดถึงอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ด้วยนะคะนักเรียนอย่างเช่นพูดประสบการณ์ที่ว่านักเรียนเคยไปเที่ยวอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยเคยไปประสบการณ์ที่เรียนเคยไปเคยกินอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็น tense present perfect นะคะ I have been to Italy อะไรเงี้ยค่ะฉันเคยไปอิตาลีมาแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่อยู่ติดตัวเรามาตลอดตั้งแต่ตอนที่ไปจนถึงตอนนี้มันก็เคยไปใช่ไหมจะเป็น present perfect ลองดู5ข้อในสมุดจดของนักเรียนก็ได้เพราะว่าในหัวข้อสครูไว้เนี่ยคุณครูไม่ได้ให้ถ่ายรูปอันนี้ส่งนะคะคุณครูแค่อยากให้นักเรียนฝึกทำ5ข้อเท่านั้นเองเขียนให้ใส่กระดาษได้ไหมคะได้ครับได้ครับแต่ให้เขียนออกมาเนาะได้ครับเห็นไหมพี่ปีเขาก็ลองเขียนในเศษกระดาษดูนะคะคุณครูแค่เอาไว้ให้นักเรียนเช็คตัวเองค่ะเขียนแล้วก็เดี๋ยวพอเฉลยแล้วนักเรียนก็ค่อยเช็คตัวเองว่านักเรียนเข้าใจถูกไหม5ข้อนี้ทบทวนของเก่ากันก่อนเพราะว่าเรื่องนี้อ่ะน้องป.5กำลังเรียนอยู่แสดงว่านักเรียนเนี่ยเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ป.5ค่ะมันเป็นหนังสือเล่มเดียวกันใช่ไหมน้องป.5กำลังเรียนอยู่ในบทที่2แสดงว่านักเรียนเนี่ยเคยเรียนมาตอนป.5เทอม1แล้วแต่นักเรียนอาจจะลืมไปแล้วนะคะโอเคอีก5วินาทีค่ะ5 4 3 21 thumbs up เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะข้อแรกเนี่ยครูก็จะเปิดด้วยคนเก่งๆก่อนละกันเนาะเอาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะคะมีคนอาสาไหมมีใครอยากอาสาไหมคะยกมือมาได้นะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูจะเรียกเลยนะถ้าห้องนี้ทำได้อยู่แล้วนะคะโอเคไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นพี่ปีก็ได้ครับพี่ปีเฉลยข้อแรกให้เพื่อนดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคุณครูเชื่อว่าพี่ปีทำได้เพราะพี่ปีก้มหน้าเขียนอย่างจริงจังมากเลยนะคะมาค่ะ I have made a cake I have made the cake นักเรียนฟังออกไหมเพื่อนใช้ตัวไหนเพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะที่พี่ปีเฉลยก็คือ have ค่ะแล้วก็ madeMADE ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนถูกยังไงคะนักเรียนมาดูประธานเป็น I เป็นถือว่าเป็น plural ใช่ไหมต้องใช้กับ have แล้วก็ตามด้วยรูปช่อง3ก็คือ made เปลี่ยนเป็นรูปช่อง3ได้ว่า made ค่ะ I have made the cake แปลว่าฉันเคยทำเค้กแล้วฉันได้ทำเค้กนั้นแล้ว1อันนะจ๊ะฉันเคยทำเค้กแล้วนะโอเคถูกต้องนะคะคนแรกเปิดไปสวยๆนะคะต่อไปเอาคนปิดกล้องบ้างดีกว่านะคะคนที่เงียบๆนี่แหละแบงค์ค่ะแบงค์มีคนชื่อแบงค์ด้วยเหรอคะเมื่อกี้เห็นชื่อแบงค์ค่ะแอคเคาท์ชื่อแบงค์ค่ะแบงค์ she has written a paper she hasเพื่อนใช้ has นะคะเด็กๆแล้วก็ write เปลี่ยนเป็น written w r i เขียนไม่ติดแม่ช่วงนี้มาม่าไม่เคยทำถูกไหมคะของเพื่อนถูกต้องไหมลูกเพื่อนแต่งถูกต้องไหมเช็คกับตัวเองดูว่าเหมือนกันไหมคะถูกแล้วนะคะประธานเป็นเอกพจน์ค่ะใช้ has แล้วคำว่า write ก็เปลี่ยนเป็นรูปช่วงที่3คือคำว่า written she has written the play หล่อนเนี้ยเคยเขียนบทละครแล้วนะคะหล่อนไม่เขียนบทละครแล้วหนึ่งเรื่องโอเคต่อไปขอคนเปิดกล้องค่ะสลับกันไปนะคะคนพูดมากๆเลยค่ะมีใครอยากเสนอเพิ่มไหมซันตี้ละกันอ่ะซันตี้ละกันคุณครูนึกถึงใครไม่ออกค่ะถ้าพูดมากเนี่ยนะคะซันตี้นี่คุณครูนึกถึงซันตี้เลยนะเนี่ยคนที่พูดเยอะๆไม่ใช่พูดมากพูดเยอะๆมาซันตี้ข้อ3ค่ะ We have played badmintonเมื่อกี้ได้ยินแซนตี้พูดว่า have นะคะได้ยินไหม have we have แล้วก็ play เหมือนเพื่อนจะอ่านคำว่า play ธรรมดาใช่ไหมแต่ไม่ใช่ธรรมดานะคะ
play เติม ed ค่ะ play เติม ed อ่ะ play เติม ed ค่ะกลายเป็นรูปช่องที่3 we have played badmintonพวกเราเนี่ยได้เล่นแบดมินตันแล้วนะคะเล่นตั้งแต่ตอนนู้นมาถึงตอนนี้เนี่ยได้เล่นแล้วถูกต้องค่ะแซนตี้อ่ะปิดกล้องไปเลยนะคะตอนนี้เพื่อนปิดกล้องไปเลยนะคะต่อไปเอาคนพูดน้อยบ้างนะคะคนพูดน้อยเบนซ์ค่ะเบนซ์ค่ะคุณครูคิดถึงค่ะมาค่ะเบนซ์เปิดกล้องค่ะลูกไปไหนแล้วนี่ไงเบนซ์มาค่ะ1ข้อของเบนซ์ค่ะเงียบหูมากเลยเอ๊ะเบนเขาอยู่ไหมคะอยู่ครับ You have pen You have pen แค่นี้เหรอคะเสร็จหรือยังคำตอบของหนูเสร็จหรือยังเบนมาเร็วสองตัวYou have painted a picture. You have painted a picture. จริงๆแล้วตรงนี้ต้องเพิ่มอะไรอีกนิดนึงนะคะเด็กๆ You have อ่ะถูกแล้ว You ใช้กับ have ค่ะแล้วตามด้วยรูปช่องที่3ก็คือคำว่า paint ที่เติม ed เข้าไปค่ะ painted อ่านว่า painted You have painted a picture. He has eaten Chinese food.He has ได้ยินชัดเจนมากค่ะ eaten เพื่อนใส่คำว่า eaten ค่ะ eaten นี่ตัวทีตัวเดียวนะคะเด็กๆ eaten เป็น verb ช่องที่3ของคำว่า eat ค่ะ He has eaten Chinese food เขาเนี่ยเคยกินอาหารจีนแล้วนะคะเคยกินอาหารจีนแล้วถูกต้องค่ะใครจะเขียนเป็น short form ก็ได้นะเด็กๆ เขียนแบบย่อๆก็ได้นะคะนี่คือเขียนให้เต็มก่อนเพื่อให้เพื่อนจำได้ว่าใช้ have หรือ has แค่นั้นเองวันนี้คุณครูทบทวนเรื่อง present perfect ให้เท่านี้แหละคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วก็นึกออกแล้วนะคะวันนี้มีคำถามไหมคะลูกขอบคุณคนที่สอบคุกกี้ออกสอบเรื่องอะไรบ้างอ๋อข้อสอบของคุณครูใช่ไหมคะเริ่มทำได้วันนี้เลยก็คือออกสอบบทที่1บทเดียวค่ะเรื่องอะไรบ้างก็คือ vocabulary ในบทที่1คำศัพท์นั่นเองมีแน่นอน2 future simple tense จำได้ไหมมี2แบบแบบที่ใช้Will กับ be going to มีอยู่นะคะนี่คือใครจดก็จดนะลูกนี่ครูบอกแล้วว่าสอบให้อยู่ที่ต้องทำมีคำศัพท์มี will มี be going to แล้วก็ present continuous with future meaning ที่เราเรียนไปการใช้ present con ในความหมายที่เป็นอนาคตเห็นไหมมี3อย่างแล้วนะ 3-4 อย่างแล้วนะคะแล้วก็มี prefix นิดหน่อยค่ะ prefix นี่มีอยู่นิดหน่อย prefix 2ตัวที่เราเรียนในบทแรกก็จะมี un กับ in นะคะก็จะมีออกด้วยนิดนึงก็คือนักเรียนสามารถเปิดหนังสือตรงสารบัญได้เลยค่ะนี่เปิดสารบัญในหนังสือแล้วก็นักเรียนจะเห็นกล่องสีเขียวใช่ไหมเขาจะเขียนเรื่องเอาไว้เลยว่ามันมีคุณต้องเอาพูดหลังออกใช่ไหมนี่ตรงนี้มันจะมีเรื่องอยู่เลยในเนี้ยว่ามีเรื่องอะไรบ้างโอเคสรุปแล้ว4อย่างนะคะคำศัพท์ prefix will กับ be going to แล้วก็ present continuous ค่ะแค่นี้แหละเนี่ยลูกสรุปว่า present perfect tense ของเราวันนี้ใช้พูดถึงเรื่องที่เกิดในอดีตดำเนินต่อเนื่องมายังปัจจุบันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอเรื่องนี้กันต่อในแบบที่มี since กับ forแค่นั้นคุณฝากไว้เท่านี้นะคะตั้งใจทำข้อสอบนะคะบ๊ายบาย